ได้16ตัวแล้วผมก็ธาตุดำเหลือผมได้กี่ตัวได้4 5ตัวมั้งธาตุเหลือ6ตัวนี่แหละได้เป็นพวกธาตุดินอ่ะครบแล้วตอนนี้กำลังทำธาตุไฟได้แค่ตัวเดียวได้อากายุกิตัวเดียวตัวอื่นยังขาดอยู่อีกนิดหน่อยเดี๋ยวต้องไปฟาร์มเพิ่มทำไมต้องต่อยยังจอสั่นด้วยวะต่อยแบบเดือดเกินได้ไม่ปีหรือได้ไม่แตกมากกว่าครับผมมองว่าเจ้าหญิงมันไม่ได้ดาเมจจัดขนาดนั้นนะส่วนตัวผมมองว่าเจ้าหญิงเนี่ยเน้นเป็นเดฟเอชพีน่าจะดีกว่ามันเน้นเอาไว้ยืนอะเน้นเอาไว้ยืนแล้วก็ดึงใช้สกิลดึงอีกฝ่ายนึงอะมาให้ตีด้านซ้ายยังไม่ได้ไปว่ะเห็นเพิ่มฟื้นฟู 20% มันก็ฮิลแรงแหละมันให้เราเข้ามาทำไมเนี่ยตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็สำคัญเลยคือเจ้าหญิงเป็นตัวนึงที่สกิลแบบคูลดาวน์ช้ามากผมมองว่าคูลดาวน์มันช้ามากต้องเอารถคูลดาวน์มาให้เยอะเร่งการชาร์จสกิลอ่ะต้องทำไม่ได้เยอะเหมือนกันอันเนี้ยตรงนี้เขาว่าไงหลังประตูวันนี้คือบททดสอบจะลองหน่อยไหมล่ะก็ได้ดิไหนๆก็เปิดให้แล้วอ่ะจะไม่ไปได้ยังไงแค่นี้ก่อนอ๋อคือให้เรามุดลงมาใต้ดินเหรออ๋อคือถ้าใครโลภถ้าใครเป็นคนโลภก็จะไม่ผ่านบททดสอบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องวิ่งไปโดยไม่เก็บอะไรเลยใช่ไหมถึงแม้มันมีของที่อยากได้มากมายก็เถอะอ่ะเปิดมาได้อาจเจอแอนดรอยมาแอบหลับอยู่ที่เดิมตัวเดิมที่เจอวัน4ด้วยบอกความปรารถนาของเจ้ามาสีที่เจ้าแอบกู้เยอะเหรอไม่ใช่3ข้อหรอกเหรอสรุปคือมาทำอะไรเนี่ยมาเพื่อเล่นแล้วก็ให้ได้คิ้วขอให้เจ้าช่วยทำให้ข้ารวยทีได้ไหมอยากด้วยอ่ะอยากได้ทองแบบมหาศาลมาทำของไอ้เชี่ยไม่ให้คิ้วอันเดียวอยากรวยก็ต้องฟาร์มทองอยากทำตัวละคร5ดาวก็ไปฟาร์มรอยแยกเอาแต่จริงๆ2อย่างนั้นคือสำคัญหมดเลยเป็น2อย่างที่ต้องทำหมดเลยทองก็อยากได้เศษตัวละครอัพ5ดาวก็อยากได้ขอเงิน30ล้านถ้า30ล้านนี่อิ่มเลยนะ30ล้านนี่แลกคอได้3วันเลยนะไปแต่นี่หมายถึง30ล้านในเกมนะถ้า30ล้านนอกเกมนี่ก็ไม่ต้องทำงานแล้วใช้แค่ปีละล้านก็พอก็อยู่ได้นะอยู่ไปอีก30ปีเราค่อยตายแล้วกันมาวินนี่มันเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งที่ชอบตีไปเรื่อยๆ30ล้านคดีจบครับอินเวเดอร์ยกทัพกับเดี๋ยวๆๆรู้สึกแปลกๆนะ